สำหรับปีเถาะนะคะชาวปีเถาะเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งดวงท่านโอ้การเงินนี่ไม่ค่อยดีนะ5เหรียญเนี่ยการเงินเนี่ยติดขัดๆนะมีหนี้มีสินเกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวปีเถาะนะคะการงานก็เหน็ดเหนื่อยนะการเงินการลงทุนการค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีด้วยสำหรับชาวปีเถาะเดือมูลขึ้นคือความเครียดเพราะว่าเป็นหนี้เยอะนะคะสำหรับชาวปีเถาะนะการงานก็โดนใส่ร้ายไปสีโดนกันแกล้งจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะคือการลงทุนก็ไม่น่าลงทุนเลยสำหรับปีเถาะต้นเดือนนะเดือมูลคืออาจจะเป็นไมเกรนความเครียดคนอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีคนรอบข้างคนคิดไม่ดีเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วยคือต้องระมัดระวังการขับขี่ด้วยเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้นะใส่ไม้เท้าก็มีความหมายว่าอาจจะต้องเจ็บขานะคะรถเฉี่ยวรถชนนะคะโดนช่วงขาด้วยนะต้องระมัดระวังเลยสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวมูลคือความเครียดด้วยอาจจะโดนตกงานกลางคันด้วยสำหรับปีเถาะนะคะปีเถาะคือแบบว่าตกงานกลางคันด้วยนะคะคนก็อิจฉาใส่ร้ายไปสีเดมูลนะการงานก็เหน็ดเหนื่อยด้วยช่วงนี้ถ้าคิดว่ารองานอยู่เมษานี้ยังไม่ได้หรอกต้องเลื่อนไปก่อนด้วยสำหรับชาวปีเถาะนะสมัครงานก็ยังไม่ได้อย่างคะแนนถ้าเป็นเด็กเรียนอยู่คะแนนก็จะตกลงมาเพราะว่าได้ไพ่เดอะมูนกับ5เหรียญนะถ้าเป็นเด็กเรียนอยู่เกรดการเรียนเกรดเฉลี่ยตกเลยสถานะการปีขานนี้ก็ไม่ค่อยดีและย่ำแย่ด้วยนะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสวยๆใบหมอยได้แม่นเป็นสบู่นะคะผิวขาวหน้าขาวตัวขาวนะคะสบู่ปรับสิวนะคะอยากผิวขาวหุ่นดีแล้วนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะรักษาฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยนะคะอยากหน้าขาวหน้าใสก็เข้าไปดูได้ที่Facebook นะคะหมอนีน่าแม่นFacebook สวยๆ .com เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลดสูงสุด 50% ก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์คลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็จะเจอนะคะทีนี้ชาวปีเถาะลงทุนดีไหมลงทุนไม่ดีนะคะ1ดาบการงานเหน็ดเหนื่อยนะไปหาที่พึ่งพาอาศัยใครไปขอยืมเงินใครก็ไม่ได้เนี่ยนะจะไปวิ่งเต้นจะไปกู้เงินหรืออะไรก็ยังไม่ผ่านเนี่ย1ดาบคู่กับ5เหรียญขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็ไม่มีใครช่วยนะคะมันสถานการณ์มันก็ย่ำแย่สำหรับชาวปีเถาะมันแย่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่จังหวะไม่ดีเลยนะมีโอกาสห่างความรักเป็นยังไงสำหรับปีเถาะความรักก็เหมือนว่าต้องห่างไกลกันนิดนึงเนี่ยเดินทางความรักอาจจะต้องแยกกันอยู่สักพักเนี่ยอยู่กับต่างจังหวัดต่างแดนอะไรเงี้ยคนรักนะคะแต่มันยังก็ยังดีนะไพ่5ใบนะคะสำหรับปีเถาะมันจะมีแค่ดีใบเดียวเดี๋ยวหายจินเต็ดนะคะเกี่ยวกับถ้าทำเกี่ยวกับพวกความสวยความงามอะไรเงี้ยโดดเด่นนะคะก็คนจะถ้าทำธุรกิจความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยดีถือว่าโดดเด่นอาจจะต้องปีเถาะอาจจะต้องไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเดินทางไปขอพรจะต้องเดินทางไกลไปที่ติดกับน้ำติดกับทางทะเลแล้วก็เสริมดวงปีเถาะก็ควรจะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีลกินเจด้วยนะคะความรักช่วงนี้ก็อาจจะต้องทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินทองด้วยเงินไม่พอใช้สำหรับชาวปีเถาะด้วยนะคะการลงทุนก็ได้ไม่คุ้มเสียสำหรับชาวปีเถาะก็ใครที่อยากจะเสริมดวงนะคะก็มาบูชานะกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีได้ที่ Facebook นะคะหมอนีน่าแม่นๆแล้วก็Facebook นะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีแล้วก็กำไรนำโชค12ราศีก็เข้าไปดูกันนะคะสำหรับชาวปีเถาะทีนี้ถ้าถามว่าปีเถาะเนี่ยคิดว่าเดือนนี้ท่านจะได้งานทำไหมมันมีแนวโน้มว่ายังต้องรอคอยไปนะคะเดือมูลขึ้นกับ5เหรียญคือต้องรอคอยไปก่อนสถานการณ์นะยังต้องรอไปก่อนเดือนเมษายังไม่มีโอกาสที่จะได้ด้วย